สวัสดีครับตอนนี้เราอยู่กับรายการชิมไปตดไปครับเป็นใครรับเชิญเป็นใครครับรับเชิญคือแรปเปอร์รุ่นเก่ารุ่นเก่าของวงการอันเดอร์กราวด์ครับเลิกแรปแล้วเชฟเชฟเชฟขี้มูเชฟบะบะดึง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 เอาดิข้าไทยเอาดิวันนี้ทำอะไรครับเชฟทำกันไก่ครับไม่รู้ว่าเขาเรียกว่ากันไก่กันคือการทำยังไงครับกันไม่รู้คือเรียกกันอย่างนี้นะครับโชว์ครับก็คือโว้โอเคนี่ไก่จริงไหมครับเนี่ยหมาข้างบ้านที่กัดรองเท้าเมื่อคืนหมาเหี้ยอะไรแม่งฉลาดกัดชิบหายแม่งกัดจอแดนด้วยไก่หมาเลยอ๋อครูเฟอร์รี่นะไม่เฟอร์รี่ไม่ใช่กัดอัพเทมโปได้ไหมนี่เสร็จหรือยังครับเนี่ยใกล้แล้วครับอีกประมาณ5นาทีก็ได้กินแล้วครับงั้นเดี๋ยวฝากอะไรถึงผู้ที่รักการสะสมแผ่นเสียงเลยครับมันมีค่าเดี๋ยวสัมภาษณ์ก่อนมันนี่ของสะสมถ่ายของสะสมหน่อยมูแล้วตกลงนี่เป็นมารยาทบ้านกูใช่ไหมนี่ถ่ายของสะสมหน่อยนี่มีคนทุกไซส์เลยสี่เปี้ยนกูใส่ไม้ไหมเป็นไงครับเรามาดูของสะสมเอ็มเบลเลอร์นะฮะเขาเป็นคนชอบเผ็ดเฮ้ยไม่เขาเป็นชาวสปาร์ตันยังไงเนี่ยสปาร์ตันไงเก็บโล่ยกโล่สิไอ้ชิมนิดไหนชิมด้วยเดี๋ยวเอาถือไม้มาว่าอะไรอร่อยชัวร์ไหมนี่ชัวร์ก็จะไม่ได้ปรุงอะไรเพิ่มไงโอ้โหโปรเฟชชั่นอลลงเค็มอีกนิดดิชอบกินกับข้าวคือลงเค็มกินข้าวเค็มชัวร์ไม่เราสัมภาษณ์ดีเจโยงอ่ะวันนี้อย่าสัมภาษณ์เลยง่วงมากยังไม่ได้นอนวันนี้คิดว่ายังไงมาครับครูบอลนอนอย่างเดียวง่วงอีกว่าจริงเดี๋ยวบอกไปเซ็นทันไปอะไรเซ็นทันกินข้าวทำเซ็นทันก็ข้าวกินอยู่นี่ก็จบกินอยู่นี่ผมข้าวไอ้ก็มันไปหลายวันเนี่ยก็ไปถึงแล้วเดี๋ยวไปกินข้าวบ้านเมียดูรองเท้าจริงป่ะจริงเชื่อไม่ได้ครับจริงเชื่อเนาะโอ้ร้อนตีนก็จบรายการยังเนี่ยแล้วแต่ซอแผ่นเสียงจบแล้วนะเออไม่มีอันนี้ด้วยจำได้เลยห้องน้ำไม่เต็มเฮ้ยระวังคือโดนหวดกูเล่นทำไมวะตั้งแต่สากก็เนี่ยสากอันนี้สากนะสากทำไมนี่คือสากสาวใช้ทางที่ผิดสากโคลนโคลนก็ได้ไม่ใช่เหรอนี่สากแล้วนี่สากโอ้จบเหอะจริงกูอยากจะเล่นมุกนี้นะอะไรแต่อายไม่กล้าเล่นโอ้ยกโลไปดื้อหัวกูอีกแน่แท้ไม่มีเจอมากดไม่รู้จะเล่นมุกไม่มีว่ะพอเถอะ